สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันเสารที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ะครับให้ชื่อว่าตำรวจกับมาเฟียเนื้อหาใจความเนี่ยสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช่นเคยนะครับแต่ว่าอาจจะหาลำบากสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าอืมกำนันนกกำนันนก กำนันนกนี่ต้องถือว่าเป็นการรับน้องรัฐบาลเศรษฐาก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญมือปืนยิงตำรวจเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงแล้วมีตำรวจนั่งล้อมวงโซยโต๊ะจีนอยู่20กว่านายด้วยกันกำนันนกหรือว่านายประวินจันคล้ายเนี่ยอายุแค่34ปีเองนะครับแต่ทำไมล่ะครับถึงได้มีอิทธิพลกว้างขวาง,วางชนิดที่ว่าตำรวจท้องที่เนี่ย ต้องสู่โกให้พอไปเปิดประวัตินี่ก็ยิ่งหน้าประหลาดใจเข้าไปใหญ่นะครับเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปอรวีกนกก่อสร้างร่วมกับผู้ที่เป็นพ่อนะครับมีความสนิทสนมกับนักการเมืองทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นรับเหมางานทั่วภาคกลางเลยที่สําคัญกัณน,น,นกเนี่ยเป็นผู้ประสานงานรับเหมาดูแลธุรกิจเจรจาสวยสติ๊กเกอร์แล้วก็มีรถบรรทุกร้อยกว่าคันนะครับมีทรัพย์สิสนรวยระดับพันล้าน มาถึงตรงนี้เนี่ยความประหลาดใจก็เริ่มจะหายไปแล้วครับเพราะว่านีน่คือสูตรสาเร็จของอิทธิพลท้องถิ่นเขาอะนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็ต้องรับงานประมูลของรัฐแล้วก็ต้องรู้จักกับนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ต้องมีตํารวจเดินตามหลังเป็นพรวนเลยไอ้แบบนี้เนี่ยมีแทบทุกจังหวัดนนแหละครับบางจังหวัดเล่นการเมืองระดับชาติบางคนนี่เป็นรัฐมนตรีเยอะเลยนะครับแต่ที่สุจริตก็มีนะครับแต่ที่คดโกงเป็นมาเฟียเลี้ยงตํารวจไปพร้อมๆก,กับการเลี้ยงโจรเนี่ย ดูเหมือนจะเยอะกว่าไม่งั้นคงไม่สามารถที่จะอยู่ในยุทธจักรนี้ได้นะครับกำนันนกเนี่ยไม่ต้องไปสืบสาวก็รู้ว่ามาแนวมาเฟียนะครับไม่งั้นตำรวจ2 0นายในงานเลี้ยงเนี่ยคงไม่นั่งอมสักกเบือกันอยู่หรอกครับนี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมนเกิดขึ้นมาในยุคลุงตู่เนี่ยสงสัยจะด่ากันเละเลยนะครับไปโทษว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลเลวถึงได้มีเรื่องพวกนี้สงสัยนะครับสงสัยอะเข้าใจได้ครับ เข้าใจได้ว่าเรื่องทำนองนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกรัฐบาลน่ะแหละครับตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการปฏิรูปตำรวจตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการแก้ปัญหาตำรวจที่ถูกจุดเนี่ยนะครับนโยบายรัฐบาลเศรษฐานเนี่ยแทบจะไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องนี้เลยทั้งๆท,ท,ที่ต่อเป็นฝ่ายคา้านพักเพื่อไทยหายใจเข้าก็จะปฏิรูปตำรวจสามเวลาหลังอาหารเลยนะครับครับประเด็นที่มันเฉาโชว คือตำรวจนั่งอยู่20กวันนายแต่กลับปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานเกิดขึ้นได้ยังไงแถมด้วยมีการวิสามันมือปืนหน่องท่าผาแบบฉับไวเกินไปหรือเปล่าอ้างได้ครับอ้างได้ว่าคนร้ายในต่อสู้ขัดขวางการจับกลุมเลยจะเป็นต้องวิสามันฆาตกรรมแต่ว่าไอ้มุกตื้นๆแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจับทางได้หมดแล้วนะครับตัดตอนมือปืนซะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อกำนันนกนะครับก็ไม่รู้นะครับ ประเด็นยิงตำรวจตำรวจกำลังจะทำให้เป็นเรื่องเมาแล้วก็หัวร้อนไม่ใช่ความขัดแยง้งเรื่องโยกย้ายอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นบนะิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่ากำนันนกเนี่ยไม่รอดแน่นะครับคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็จับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วด้วยอาจจะใช้เวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับในการคลี่คลายคดีกันตอนนี้ก็แค่ต้องไล่หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่ถูกทำลายไปนะครับแล้วก็ต้องมีการสืบสวนต่อด้วยว่าการทำลายหลักฐานเนี่ยมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวโยงด้วยหรือไม่ เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยแต่อย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่ากำนันนกเนี่ยไม่มีธุรกิจอื่นนอกจากการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับรวมถึงเรื่องความโยงใยกับเรื่องการเก็บสวยนี่ยังไม่พบนะครับเอาเป็นว่าค,อคอ่อยๆสืบไปกันแล้วกันเพราะว่าข่าวที่ออกมาห้าเลยเนี่ยคือเป็นมือเคลียร์สวยสติ๊กเกอร์สืบให้ลึกครับสาวถึงใครต้องฟันให้หมดนะครับไม่งั้นเสียยี่ห้อบิ๊กโจ๊กหมดอย่าลืมนะครับสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันคือเครือข่ายอมาตะ ค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าตำรวจคือหนึ่งในเครือข่ายสวยสติ๊กเกอร์นั่นแหละครับตำรวจอยู่ในวงจรน,นี้มานานแสนนานแล้วถ้าหากว่าบิ๊กโจ๊กถลายให้ล้มลงไปได้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการปฏิรูปตํารวจเหมือนกันนะครับโมได้ยันเหลนบวชนั่นแหละครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การจับกำนันนกเข้าคุกเท่านั้นไม่ใช่แต่กำลังเป็นการสร้างศรัทธาให้กับองค์การตํารวจ ต้องไม่มีตำรวจเนี่ยเดินตามหลังมาเฟียท้องถิ่นก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับกับคดีขย่าว,วงการตำรวจแบบนี้เห็นคำสั่งเด้งตำรวจทั้งหมดเนี่ยยีนายที่ปรากฏตัวในงานเลี้ยงดังกล่าวไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนย์หน้าก็รู้สึกสงสารหน่วยงานเหล่านี้เหมือนกันนะครับมันจะค,คล้ายๆกับการลงโทษตำรวจเลวด้วยการส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างนันหรือเปล่า ไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันควรจะหมดไปได้แล้วนะครับถ้าหากว่าจะมีหน่วยงานรองกระโถนก็ควรจะมีหน่วยงานสําหรับการเอาตํารวจนอกเรียดไปแขวนเอาไว้เป็นการเฉพาะเลยถ้าแบบนี้สามารถเตือนสติตํารวจที่เตรียมจะทําผิดได้ดีกว่านะครับหรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปัญหาในแวดวงตํารวจเนี่ยมันยังรากลึกจนไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆหากไม่มีการปฏิรูปทั้งองค์กรไม่ใช่แค่เรื่องสืบสวนสอบสวนเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องแก้ตั้งแต่จิตสำนึกยันวัฒนธรรมองค์กรกันเลย เห็นมทนหนึ่งอนุทินชาวีรกูเนี่ยทุบโต๊ะสั่งผู้ว่าราชาการจังหวัดทั่วประเทศบอกว่าให้จัดการมาเฟียท้องถิ่นเห็นอย่างนี้เนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับอนุทินบอกว่าอย่างนี้ครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยภายใต้การบริหารงานของพ่อเมืองจะยอมให้เกิดขึ้นในประเทศของเราหรอครับเราก็ต้องไปดูนะครับไปขึ้นบัญชีไปดูประวัติแล้วก็ดูพฤติกรรมใครที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้เนี่ยจะมาเป็นผู้นํามวลชนไม่ได้หรอกครับ มีที่เดียวที่คนเหล่านี้จะอยู่ได้ซึ่งสมัยก่อนจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะครับเราก็ต้องส่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นซึ่งปลายทางเขายินดีที่จะรับคนเหล่านี้ไม่ให้ออกมารบกวนวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยที่เรารักสงบแล้วก็มีแต่ความร่มเย็นนี่แหละครับอนุทินชาญวีรกูลมทอรอหนึ่งใช่ครับอนุทินพูดถูกส่งไปคุกให้หมดแต่แต่จะทําได้หรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับ พวกมาเฟียนี่ก็แปลกไม่ค่อยจะกลัวรัฐบาลจากการเลือกตั้งสักเท่าไหร่แต่กับรัฐบาลเผด็จการนี่หัวหดเลยนะครับจําได้ใช่ไหมครับมาตรา17สมัยก่อนเนี่ยทำเอานกเลงเนี่ยฉีราดกันนักต่อนักแล้วนะครับช่วงแรกๆของรัฐบาลคอสชอเรียกมาเฟียไปปรับทัศนคติจากเสือเนี่ยกลายเป็นแมวเชื่องเยอะเลยแต่พอมีรัฐบาลเลือกตั้งปุ๊บทำไมทำไมมันถึงโผล่มาทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับอย่าบอกนะครับว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะอย่าบอกนะครับ